นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูเนตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772 มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์โมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถยนต์คาร์โมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับรับสายวันนี้รับสายกันจนท่าเบรกเลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้ครับ All New D-Max Highlander ครับจะเอามาทำเตี้ยซิ่งแพงไหมครับจบหรือเปล่าสายยีราฟซิ่งนะครับไฮแลนเดอร์รถยกสูงมาทำเตี้ยซิ่งถ้าซื้อตัวธรรมดาล่ะพ่อไม่ถ้าเกิดถ้าเป็นยีราฟเนี่ยพี่เอ็กบอกตอนนี้เขาฮิตคือยีราฟแต่มันไม่ต้องเตี้ยใช่ก็คือเอาตัวสูงเนี่ยใส่ล้อ20ล้อ18ล้อ20อะไรก็ว่าไปไม่ต้องสูงหน่อยก็เขาเรียกสายยีราฟพวกยีราฟกระบะแต่ถ้ามาทำเตี้ยเกรงว่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยพอโหลดลงมาคงน่าจะทำไม่จบอะผมว่าก็คือแหนบบนเพากับแหนบใต้เพาอ่ะเสียรถก็โหลดไม่เตี้ยหรอกเสียรถเปล่าคือบางทีอาจจะโหลดลงมาได้นิดหน่อยบางรุ่นถ้าบางคนใส่แม็กไม่ได้ใหญ่แล้วก็ยางไม่ได้หนานะเน้นสปีดต้นเนี่ยเต็มที่เลยโหลดได้นิดหน่อยไม่เกิน2นิ้วนั้นนิ้วนึงหรือนิ้วนี้นี่พอแล้วเพราะงั้นมุมของล้อหน้าจะบิดมากแต่จริงๆแล้วมันก็ได้เปรียบตรงที่เข้าโค้งก็ดีแต่ว่ามันจะกินยางเพราะว่ามันจะกินยางด้านในเพราะมุมแคมเปอร์มันจะเยอะกว่าปกตินะครับมาถามเกี่ยวกับยางครับระหว่างคอนติเนนตัลดันลอปมิชลินถ้าในราคาเท่าๆกันเลือกตัวไหนดีครับถามคำถามตอบในตลาดบ้านเราก็ยังไว้วางใจมิชลินเป็นเบอร์ต้นๆคือแล้วแต่คนชอบอ่ะราคาเท่ากันผมใส่เนี่ยผมใส่คอนติเนนตัล MC5 ก็ถือว่าเป็นระยะที่ราคาไม่แพงครับแล้วก็โอเคนะอย่างผมเปลี่ยนมา4ล้อนี่ก็ตก10,000กว่าบาทครับมันมีหลายรุ่นกลางๆไม่ผมเดี๋ยวผมใช้คอนติเนนตัล MC5 ผมว่ามันก็โอเคนะเขาบอกว่าเอาราคาไปที่ตั้งถ้าเกิดว่าในงบเท่านี้มันถ้าไปเทียบกับดันลอปมิชลินก็จะได้ตัวที่ต่ำกว่านี้ใช่เพราะนั้นจริงๆเราไม่ต้องอยู่รุ่นที่เขาออกมาเพราะมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันในแต่ละรุ่นตามราคาครับเขาแต่ชอบใช่บนหน้าจอครับคันที่แมนตัว All 4ปี12ครับวิ่ง 40,000 กิโลราคา 1.35 ล้านแพงไหมครับล้าน35เพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มอีก 3-4 แสนก็รถใหม่แล้วไหมอ่ะ All 4จะได้ขับ2ใช่ไหมฮะขับ4 All 4เท่าไหร่2ล้านกว่าใช่ครับอันนี้มันอันนี้มันขับ4มันบอกปาราตีแล้วอ่ะมันนิดนึงอ่ะผมว่าสูงไม่หน่อยนะผมว่าคันที่แมน All 4ตัวเป็น2012เนี่ยมันไม่น่าจะ135นะก็จะถูกนี่นิดนึงแต่ก็ยังร้านต้นๆนะครับร้านก็ยังอยู่ร้านต้นๆแต่ว่าไม่แน่ใจแต่ว่าต้องคำนวณไปกลับอย่างที่พี่วอดบอกมันหมดวารันตีแล้วแล้วก็สภาพรถมันเป็นยังไงรู้ประวัติไหมใช่ถึงจะวิ่ง 40,000 โลก็เหอะนะครับเพราะวารันตีหมดนี่วิ่งน้อยอ่ะ4ปีปีละหมื่นก็แสดงว่าเขาน่าจะมีรถใช้น้อยอ่ะเข้าใจแต่ว่าพอหมดวารันตีแล้วตัวใครตัวมันเหมือนกันนะเวลาเซอร์วิสนะมาดูข้อนี้ครับ Mazda BT 50ตัวปี07นะครับโฉมก่อนวิ่งมา220,000กิโลเมตรจะเปลี่ยนไฟวิวราคาประมาณเท่าไหร่ครับทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะน่าจะเกิดอาการดังมีปัญหาใช่ไหมไฟวิว2ชั้นเออใช่รถเซียมีบ้างมีครับมีของละถ้าเป็นของใหม่เบิกห้างหรือเข้าศูนย์เนี่ยผมว่ามีเกิน20,000เนี่ยไม่อยู่เพราะมันต้องยกคัดด้วยหลายหมื่นใช่ชุดเนี้ยเบ็ดเสร็จต้องคัดด้วยเผื่อมี30,000-40,000ครับทำถ้าซื้ออะไร CL ก็น่าจะหมื่นกว่าบาทไม่แน่ใจลองโทรเช็คมีแต่ว่าจำได้ว่ามีของอยู่นะครับลองเช็คดูแนะนำรถสปอร์ตมือ2ให้หน่อยครับมีงบอยู่8ล้านนะครับจะวัยจูนเกษียณแล้วขับวันหยุดครับ8ล้านนี่ปัญหาของผู้ใหญ่มีตังปัญหาของป๋าปัญหาของป๋าก่อนเกษียณอยากมีรถสปอร์ตแต่ร้านไปซื้อนี่เลยเงี้ย911911เนี่ยมือ2เนี่ยประมาณนี้ไม่เกิน8ล้านมือ2เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ911เนี่ย
หรือ997ตัวถ้าเป็น997ก็อาจจะได้เป็นตัวแบบ C4S ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอา991ก็อัปเดตบอดี้ปัจจุบันไปเลยก็991โฉมแรกเนี่ยวันนี้มือ2ก็คันนึงไม่เกิน8ล้านทิสโทนิกตัว PDK Carrera 2เนี่ยนะก็ประมาณเนี้ยผมว่าถ้าเป็น91 S ได้ก็ดีผมว่าวัยใกล้เกษียณแล้วเปลี่ยนเอาพวกขยงขยเยนดีกว่ามั้ยเผื่อไปใส่ถุงก๊อปเขาจะรถสปอร์ตนี่เขาจะบอกว่าจะมี ML อยู่แล้วอาจจะมีอยู่แล้วรถประเภทนี้เอาจัดไปให้รางวัลนะจัดไปเต็มที่ชีวิตครับถ้าแต่ร้านมันก็ได้หมดนะได้หมดใกล้เกษียณขับเบนลี่สองประตูก็ไม่เขินนะไม่เขินเบนลี่ซูเปอร์สปอร์ตแต่ปีเก่าหน่อยปี07-08ก็ไม่เกิน8ล้านยังได้อยู่ก็ได้อยู่นะถ้ากายาโดจะโหดไปไหมฮะไม่ได้โหดไปเหนื่อยว่าก็ไม่ลงหลังหักขึ้นลงก็ลำบากแล้วฮะไม่ต้องอายุขนาดนั้นแค่รุ่นพี่บอมนี่ขึ้นลงนี่ก็อึดโหทรมานเลยกายาโดไม่ไหวหรอกเฟอร์พวกตระกูล430 360ก็ไม่ไหวเซอร์วิสเหนื่อยรถปีมันลึกหรือจะเป็น R8 ของแปลกเข้าลำบากนะมันแคบผู้ใหญ่เข้าลำบากก็ถ้าล่างเล็กก็ขับได้ถ้าตัวใหญ่ไม่เหมาะ R8 91เนี่ยแหละผมว่านะตอบโจทย์ตัวได้หมดหรือไม่ก็เบนลี่ซูเปอร์สปอร์ตหรือไม่ก็ CL63 AMG ได้ครับเนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตพวกนี้เห็นด้วยในงบนี้นะซีรีส์6น่ะพวก63 AMG อะไรอย่างเงี้ยซีรีส์6นี่ได้รถเกือบใหม่เลยนะได้ M6 เลย M6 8ล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็ C63 AMG CL63 AMG ก็ได้นะบอกแบบโอ้โหมีบีบเข้ามากระชับรับตัวด้วยเลยแรงด้วยเสียงได้ด้วยครับนะว่าประมาณนี้แต่ถ้าเอาแบบผมว่าดูเท่สุดวันนี้นะตาตอบโจทย์พี่เลย911รหัสโฉมปัจจุบันมือ2วันนี้ตั้งกันอยู่ประมาณเนี่ย8ล้านตั้ง8ล้านกว่าพี่ตั้งเอาตังไปกองตูม8ล้านใครก็ขายครับมาเขาบอกให้ไปดูเรื่องราวอะไรฮะของพิทแอนด์โกใช่ไหมครับพิทแอนด์โกสีนครินทร์สูตรส้มหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถพิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆครการพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็น
ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ Pit & Go เราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทาง Pit & Go ได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่านตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 